สวัสดีครับคลิปนี้จะพูดถึงการให้ Node.js ส่งข้อมูลไปที่ Google Sheet ผ่านทาง Google Form นะครับก็เริ่มต้นนะครับเราก็ไปสร้างฟอร์มขึ้นมาใหม่ก่อนนะครับก็พิมพ์ว่า form.new นะครับฟอร์มนี้ก็จะมีคำถาม1ข้อนะครับเป็นคำถามที่ตอบเป็นคำตอบสั้นๆนะครับเป็นข้อความนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาที่ตรงนี้ครับจุดๆๆนะครับแล้วก็เลือกอันนี้ครับรับลิงก์ที่กรอกข้อมูลไว้ล่วงหน้านะครับแล้วเราก็ลองพิมพ์เลข11เข้าไปนะครับที่คำตอบนะครับแล้วกดรับลิงก์นะครับแล้วก็กดคัดลอกลิงก์นะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาลิงก์ที่เราคัดลอกไว้นะครับมาวางอย่างนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนคำว่า view form ตรงนี้นะครับให้เป็นคำว่า form response นะครับแล้วตรงที่เป็น111นี่นะครับให้เปลี่ยนเป็นคำว่า payload นะครับประมาณนี้นะครับเปลี่ยน2จุดนะครับจุดแรกคือตรงนี้นะครับจุดที่2คือตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ copy URL นี้ไปนะครับแล้วกลับไปที่ Node.js นะครับก็ผมก็ลากนะครับลาก HTTP request ไปวางนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกจากนั้นก็วาง URL เมื่อกี้เข้าไปนะครับตรงช่องนี้นะครับแล้วก็กด Done นะครับเสร็จแล้วก็วาง inject เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ลากสายมาเชื่อมนะครับก็คือว่าถ้าเรากดปุ่มตรงนี้นะครับมันก็จะส่งค่า timestamp ไปที่ HTTP request นะครับในรูปของตัว payload นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งค่า payload ที่เป็น timestamp เข้าไปนะครับให้กับ Google Form นะครับตรงนี้นะครับก็กด deploy นะครับแล้วก็สั่งรันแล้วก็กดที่ตรงนี้ครับกดตรง timestamp นะครับครับก็ไปดูที่ตรง form นะครับจะเห็นว่าตอนนี้ก็จะมีการตอบกลับมานะครับหนึ่งข้อนะก็คือเป็น timestamp ที่ส่งมาจาก Node.js นั่นเองนะครับถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ปุ่มตรงนี้นะครับก็จะมี2ข้อละ2คำตอบนะครับก็เป็นคนละเวลากันนะครับจากนั้นเราก็เปิด Google Sheet ดูได้นะครับข้อมูลที่เราส่งมาจาก Node.js เนี่ยก็จะลงไปที่ Google Sheet นะครับพร้อมกับมีเรื่องของ timestamp ไว้ด้วยนะครับถัดไปนะครับถ้าเกิดว่าฟอร์มนี้นะครับมี2คำถามนะครับเราก็เพิ่มอีกคำถามหนึ่งนะครับเช่นเคยนะครับผมก็เลือกเป็นแบบคำตอบสั้นๆนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็ไปที่จุดๆตรงนี้นะครับแล้วก็รับลิงก์นะครับก็พิมพ์เข้าไปนะครับคำตอบแรกก็พิมพ์111เข้าไปนะครับคำตอบที่2ก็พิมพ์2222เข้าไปนะครับแล้วกดรับลิงก์นะครับแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็เอาลิงก์มาวางนะครับนะเปลี่ยนคำว่า view form ตรงนี้นะครับให้เป็น form response เหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็ตรงคำตอบแรกนี่ครับที่เป็น11ตรงนี้นะครับก็แก้เป็น payload.a นะครับแล้วก็อันที่2ก็เป็น payload.b นะครับใส่เครื่องหมายปีกา2ชั้นนะครับเหมือนเห็นเอกสารบางทีบอกให้ใส่3ชั้นเลยนะผมก็ไม่แน่ใจนะแต่เห็นแต่ว่าใส่2ชั้นก็เวิร์กนะครับก็ก๊อปอันนี้ลิงก์มานะครับก๊อปลิงก์ตัวนี้ไปนะครับแล้วก็วางเข้าไปที่ตรง HTTP request นะครับแทนของเดิมนะครับกดดันนะครับคราวนี้เนี่ยตรง timestamp ตัวนี้ครับมันส่งเลขมาแค่1ตัวเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้คำตอบต้องการ2คำตอบนะครับผมก็จะเขียนฟังก์ชันขึ้นมาตัวหนึ่งเพื่อที่จะให้แยกตัวเลขตัวนี้นะครับออกเป็น2คำตอบนะครับเป็นคำตอบที่เป็นข้อความอันนึงนะครับเป็นวันที่ที่อ่านรู้เรื่องนะครับแล้วก็อีกคำตอบหนึ่งก็จะเป็น timestamp ที่เป็นตัวเลขเหมือนเมื่อกี้นะครับก็ลากฟังก์ชันมาวางนะครับแล้วก็เขียนโค้ดเข้าไปนะครับก็ต้องการไปแก้ไขตัว payload เมื่อกี้เนี่ยที่บอกต้องการให้มีpayload A payload B ใช่ไหมครับแล้วก็ใช้เป็น dictionary แบบนี้นะครับ
ก็เขียนว่าตัว A นะครับก็คือของเดิมนะครับเป็น payload ตัวเดิมแล้วกันนะครับธรรมดานะครับส่วนตัว B ตัวนี้นะครับก็ให้เป็นการแปลง payload ตัวนี้นะครับให้เป็นให้เป็น string นะครับกลับไปนะ new date true string นะครับโอเคก็เขียนฟังก์ชันตามนี้นะครับก็คือจะแยก payload ที่เป็นตัวเลขตัวเดียวนะครับให้กลายเป็น2ตัวเลขนะครับสองข้อความนะครับกดดันนะครับแล้วก็เชื่อมเส้นเข้าไปนะครับจาก timestamp นะครับส่งไปที่ฟังก์ชันส่งไปต่อไปที่ตัว request ตัวนี้นะครับครับก็กด deploy นะครับแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับก็ไปดูที่ตัว response นะครับก็เห็นว่าตอนนี้นะครับมีคำตอบนะครับของทั้งสองคำถามเลยนะครับกดที่ชีตดูนะครับก็เห็นว่าเนี่ยครับเป็นตัวเลขตัวหนึ่งนะครับที่เป็น payload อันเดิมนะครับแล้วก็เป็นข้อความนะครับกดอีกรอบนึงนะครับก็จะคำตอบส่งมาที่ Google Sheet อีกนะครับนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นไอเดียเบื้องต้นนะสามารถที่จะให้ Node-RED เนี่ยนะครับส่งข้อมูลไปเก็บไปที่ Google Sheet ได้นะครับโดยผ่านทาง Google Form นะครับ